สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจงรักสตูดิโอทุกคนกลับมาพบกับการพูดคุยเนื้อเรื่องซีรีส์ Kamen Rider Geass กันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่วิดีโอพูดคุยเนื้อเรื่อง Kamen Rider Geass เนี่ยมันห่างหายไปซะนานเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ทราบครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมเลยคิดอยู่นานว่าจะทำวิดีโอนี้ต่อไปดีไหมก็ได้เพื่อนๆหลายคนมาช่วยแนะนำให้ครับเลยได้ข้อสรุปว่าผมจะทำต่อครับโดยจะมีการลองเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดูเริ่มต้นกันในวิดีโอนี้เลยครับโดยผมจะไม่ได้มานั่งเล่าเนื้อเรื่องทั้งหมดอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยถึงประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นๆซึ่งก็ต้องขอบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยครับแบบที่เราจะต้องคอยเอาใจช่วยเอซให้รอดพ้นจากแผนการของกีรุริหรือว่าเกมมาสเตอร์ที่โอ้โหคอยจะสรรหาแผนการต่างๆมากำจัดเขาครับแถมในตอนท้ายตอนที่แล้วนะครับก็ยังมีการเหลี่ยมใส่เอซอีกนะครับก็คือไม่ยอมให้เอซเป็นผู้ชนะเกมครับแต่จะมีการยืดการแข่งขันให้เพิ่มขึ้นอีก1รอบก็สงสัยเขาว่าเกมมาสเตอร์เนี่ยคงคิดจะกำจัดเอซในเกมรอบนี้แน่ๆแล้วก็ต้องมาคอยดูกันครับว่าในเกมรอบนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนและแผนการของกีโรลิจะสำเร็จหรือไม่แล้วใครกันแน่ครับที่จะได้ชนะการแข่งขันและกลายเป็นเดซาชินโดยก็เหมือนเช่นเคยครับว่าก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยเนื้อเรื่องประเด็นสำคัญเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่อง Kamen Rider Geass ตอนที่16ดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องราวด้วยตัวเองก่อนก็ค่อยกลับรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้ในภายหลังครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นเนื้อหาในตอนนี้กันเลยครับประเด็นสำคัญเรื่องแรกในตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นการที่เกมมาสเตอร์ได้มีการเพิ่มรอบการแข่งขันมาอีก1เกมครับซึ่งเกมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเกมล่าหมาจิ้งจอกโดยที่เกมมาสเตอร์นะครับจะส่งลูกสมุนออกไปตามหาแล้วก็ต้อนหมาจิ้งจอกหรือก็คือกีสนะครับให้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้กับผู้เข้าแข่งขันที่เหลือนะครับไปดักรอสู้กับกีสผู้ที่สามารถกำจัดกีสได้จะได้เป็นเดซาชินคนใหม่แน่นอนครับว่าซูมูรีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเกมมาสเตอร์แน่นอนนะครับที่จะให้ไรเดอร์มาต่อสู้กันเองแต่เกมมาสเตอร์ก็โนสนโนแคร์ครับเพราะว่าเป้าหมายของเขามีแค่การกำจัดกีสให้ออกไปให้พ้นเท่านั้นโดยมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นวีรกรรมต่างๆของกีโรลิมามากมายเลยครับนอกจากตอนแรกนะครับที่เราเห็นว่าเขาคอยแค่สังเกตการเอซเฉยๆเนี่ยแต่มาหลังๆอ่ะกีโรลิเริ่มจะเข้ามาวุ่นวายกับเกมการแข่งขันเรื่อยๆเริ่มจากการส่งวินเข้าร่วมการแข่งขันครับโดยเป้าหมายหลักของวินนะครับก็มีแค่เรื่องเดียวเลยนั่นก็คือการทำให้เอซแพ้การแข่งขันพอเห็นว่าวินไม่น่าจะจัดการเอซได้นะครับกีโรลิก็เลยลงมาจัดการด้วยตัวเองแม้ในความจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงมือทำร้ายเอซแต่ก็เพราะว่าการมาถึงของเขาทำให้เอซแพ้และถูกคัดออกนะครับเรียกว่าผิดกฎของดีไซเนอร์กลางปีสุดๆเลยครับที่ห้ามไม่ให้เกมมาสเตอร์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผลของการแข่งขันพอเอซสามารถตลบแผนของกีโรลิและได้ความทรงจำกลับมาพร้อมกับปราบบอสได้กีโรลิก็ยังใช้อำนาจของเกมมาสเตอร์อีกครั้งครับในการไม่ยอมให้เอซเป็นผู้ที่เคลียร์เกมรอบนี้ได้เรียกว่าเข้ามาป่วนแบบขั้นสูงสุดเลยคือถ้ามองว่ากีโรลิเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรนะครับเขาก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความจงรักภักดีกับองค์กรแบบสุดๆเลยคือกีโรลิบอกว่าทุกสิ่งที่เขาได้ทำไปเนี่ยก็เพื่อให้ดีไซเนอร์กลางปียังคงอยู่ครับแค่การที่เอซจะชนะเยอะเกินไปเนี่ยก็น่าจะสร้างความไม่สบายใจได้มากอยู่แล้วยิ่งคำขอหลังๆของเขานะครับก็เป็นการที่เอซเนี่ยต้องการจะเข้ามาหาความจริงของดีไซเนอร์กลางปีอีกแบบนี้เนี่ยกีโรลิที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้ที่คอยดูแลการแข่งขันก็เลยยอมไม่ได้ครับแล้วก็เลือกที่จะทำผิดกฎเพื่อจะได้เป็นคนปกป้ององค์กรจากอันตรายที่เอซอาจจะเป็นคนนำมาแต่ในมุมมองของผู้เข้าแข่งขันนะครับเจอแบบนี้เนี่ยโอ้คงจะเซ็งไม่น้อยเลยครับคือการแข่งขันนี้เนี่ยมันก็อันตรายมากอยู่แล้ว GM ของเกมนะครับยังจ้องจะมาเล่นเราอยู่เรื่อยๆอีกแล้วมาในตอนนี้เนี่ยกีโรลิก็ยังใช้อำนาจของ GM อีกครั้งในการเริ่มต้นการแข่งขันอีกรอบแถมคราวนี้ไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรอีกแล้วครับเพราะเป้าหมายก็คือการกำจัดกีสโดยตรงเลยเท่านั้นไม่พอครับเขายังคอยมายุแยงให้เควะไปสู้กับเอซโดยกีโรลิก็นำคำขอครั้งล่าสุดที่เอซเขียนไว้มาให้เควะได้ดูครับเพื่อบอกว่าคำขอของเอซเนี่ยมันเป็นคำขอที่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนกับเควะครับที่เขียนคำขอไว้ว่าจะต้องการช่วยเหลือคนที่ถูกจามาโตกำจัดไปทำให้เควะเนี่ยเกิดลังเลขึ้นมาได้ส่วนเรื่องที่น่าเศร้าในตอนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นชะตากรรมของคาเมเลเดอร์พังแจ็คหรือฮาเลลูยาวินโดยส่วนตัวนะครับตอนที่ผมเห็นหมอนี่ครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษออกจะรู้สึกรำคาญในหมอนี่ซะด้วยซ้ำครับแต่พอเราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของวินก็ทำให้เราได้รู้ว่าที่เขามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของดีไซเนอร์กลางปีเนี่ยก็เพราะว่าเขามีหนี้ท่วมหัวนะครับจากการเลือกเดินเส้นทางสายนักดนตรีแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครับ
ปู่ของเขาที่เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของดีไซเนอร์กลางปีเนี่ยก็เลยฝากให้เขาเข้ามาทำงานโดยหน้าที่ที่วินทำนะครับก็เป็นการมาเป็นตัวแถมในเกมที่มีคนไม่ครบครับหลังจากนั้นนะครับกิโรริก็เลือกให้เขามาเข้าร่วมดีไซเนอร์กลางปีเพื่อจะได้เข้ามาขัดขวางไม่ให้เอชชนะโดยการมาร่วมการแข่งขันเต็มตัวครั้งนี้นะครับเป้าหมายของวินมีเพียงแค่อย่างเดียวเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้เอชเนี่ยแพ้โดยที่วินไม่มีโอกาสที่จะทำให้ความปรารถนาของตัวเองเป็นจริงด้วยซ้ำครับแล้วพอหมดประโยชน์เนี่ยเขาก็ถูกกิโรริหักหลังไม่ทำตามสัญญาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนวินจะมีโชคดีอยู่บ้างครับคือเขาสามารถปรับความเข้าใจกับเอชได้และตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อไปชิงไดเวอร์กลับคืนมาแต่โชคก็เล่นตลกครับเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยทำให้ฟางเส้นสุดท้ายของกิโรริขาดลงเขาปรากฏตัวต่อหน้าวินกับเอซแล้วแปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์แกลเพื่อที่จะเข้าไปเล่นงานทั้งคู่โดยวินที่ได้ถูกแกลควบคุมนะครับก็เข้าไปทำร้ายเอซจนเอซแพ้การแข่งขันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวินต่อมาในตอนนี้นะครับวินก็กลับมาอีกครั้งในฐานะพังแจ็คแต่ว่าเขาก็ยังถูกควบคุมจิตใจนะครับทำให้พังแจ็คเลยเข้าต่อสู้กับกีสเหมือนเดิมโดยที่แม้จะมีโอกาสครับแต่กีสก็ไม่สามารถจัดการกับพังแจ็คได้ลงครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขา2คนเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้แล้วเอซเนี่ยก็รู้ว่าความจริงเนี่ยวินเนี่ยถูกควบคุมจิตใจเอาไว้นะครับแต่สุดท้ายครับกิโรริก็ได้ใช้คำสั่งระเบิดตัวเองกับพังแจ็คกะว่าจะได้กำจัดกีสไปด้วยหลังจากการระเบิดนะครับกีสยังรอดมาได้แต่กับพังแจ็คนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายชะตากรรมของตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงเขาจะสามารถรอดจากการระเบิดมาได้หรือเปล่าหรือชีวิตของเขาจะมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นยังหลังเนี่ยวินก็จะไม่ได้มีบทบาทอีกแล้วผมก็รู้สึกเสียดายและก็สงสารตัวละครนี้มากๆจริงๆครับกับการเป็นคนที่ล้มเหลวในการทำให้ความฝันเป็นจริงสุดท้ายก็ต้องมาเป็นเครื่องมือให้คนอื่นใช้งานและก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าประเด็นต่อมานะครับก็คือการเผชิญหน้ากันระหว่างเอซกับเควะโดยหลังจากที่เก็บคำพูดของกิโรริไปคิดได้ยินเรื่องการต่อสู้ของกีสกับพังแจ็คแล้วก็ได้คุยกับซาระนะครับเควะก็ตัดสินใจจะเข้าไปปะทะกับเอซกับการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อจะได้กำหนดเดซาชินตอนที่ผมดูเนี่ยก็คิดนะครับว่าเควะเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับเอซไหวคือต่อให้เควะตอนนี้นะครับจะมีฝีมือที่ดีขึ้นกว่าตอนแรกๆพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเอซหรือคาเมเลเดอร์กีสนั้นน่ะแทบจะเป็นตัวบั๊กของเกมเพราะนอกจากความฉลาดแกมโกงที่ไม่อยู่เหลือล้นอีกเรื่องนะครับที่เอซมีไม่น้อยไปกว่ากันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความขี้เก๊กครับแล้วก็ฝีมือในการต่อสู้ที่หาใครมาเทียบได้ยากเลยครับต่อให้ไทคูนจะมีคอมมานด์ทวินบัคเคิลเหมือนกับกีสแต่ทางด้านฝีมือนะครับยังคงห่างกับกีสพอสมควรโดยในระหว่างที่2คนกำลังนัวกันอยู่นะครับเราก็ได้เห็นสายตาของกิโรริที่เฝ้ารอจังหวะที่กีสเผลอเป็นการบ่งบอกว่ากิโรริเนี่ยแกกลัวเอซชนะมากเลยนะครับจนถึงขนาดจะต้องมาดักรอเพื่อเตรียมจัดการกับเอซด้วยตัวเองเลยแต่สุดท้ายนะครับเรื่องที่กิโรริไม่ทันได้นึกถึงก็เกิดขึ้นครับเพราะว่ากิโรรินะครับถูกเควะเหลี่ยมใส่กลายเป็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยเควะกับเนออนนะครับได้มีการร่วมมือกันวางแผนล่อให้กิโรริเผยตัวออกมาโดยเนออนนะครับได้เล่าเรื่องต่างๆนะครับที่กิโรริได้ทำไว้วีรกรรมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้ามาป่วนเกมการสั่งระเบิดพังแจ็คเพื่อหวังว่าจะฆ่าเอซนะครับให้กับโคเซหรือว่าพ่อของเธอฟังซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสปอนเซอร์และก็เพลเยอร์เนี่ยเขาไม่พอใจการแข่งขันดีไซเนอร์กลางปีนะครับคงจะดำเนินไปได้อย่างไม่ราบรื่นแน่นอนนิลามุหรือชายปริศนาที่เคยให้ความช่วยเหลือเอซเนี่ยที่ตอนนี้แล้วก็ได้รู้แล้วครับว่าตำแหน่งของเขาในดีไซเนอร์กลางปีนั้นเขาเป็นถึงเกมโปรดิวเซอร์เลยทีเดียวครับโดยนิลามุนะครับเห็นด้วยกับคำร้องของเนออนว่ากิโรรินั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น GM อีกต่อไปพอเจอแบบนี้เข้านะครับกิโรริก็เลยสติแตกแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับกีสและก็ไทคูนโดยที่เนออนนะครับก็รีบแปลงร่างเข้าไปช่วยต่อสู้โดยถึงแม้ว่าจะต้องรับมือกับไรเดอร์ถึง3คนพร้อมกันนะครับแต่แกลก็ยังเหนือกว่าจนไรเดอร์ทั้ง3คนนะครับจะต้องงัดทุกท่าจัดทุกสกิลมาต่อสู้จนอัดแกลได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถปรับเขาได้ครับจนนิลามุจะต้องเข้ามาหยุดการต่อสู้และบอกว่ากิโรริเนี่ยได้ทำร้ายเหล่าเพลเยอร์มาเยอะพอแล้วพร้อมกับดีดนิ้วเป็นธานอสเลยครับกิโรริก็กลับคืนร่างเดิมเท่านั้นไม่พอครับร่างของเขาก็ยังเริ่มสลายหายไปก่อนที่จะหายไปนะครับกิโรริได้เตือนนิลามุว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยแล้วใครจะมาคอยรับมือกับพวกจามาโตะที่มันเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นทุกวันได้นะครับนิลามุก็บอกว่าแม่ไม่ต้องมามั่นหน้าเยอะคนอย่างกิโรริเนี่ยพวกเขาสามารถหามาแทนเมื่อไหร่ก็ได้ครับทำเอากิโรริมองด้วยสายตาเครียดแค้นก่อนที่จะสลายไปหลังความวุ่นวายจบลงเซอร์มูลิก็ได้เข้ามาแจ้งให้กับเอซเควะและเนออนรู้ครับว่าเพราะว่าความไว้ป่วงที่เกิดขึ้นเนี่ย
การแข่งขันรอบนี้จึงต้องถูกตัดจบครับแต่ทั้ง3คนนะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษก็คือการถูกคัดเลือกให้ได้ร่วมการแข่งขันเกมรอบใหม่ครับเท่ากับว่าเส้นทางการต่อสู้เพื่อความฝันของพวกเขาเนี่ยยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นการจบเรื่องราวของกิโรริหรือเกมมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือผมรู้สึกว่ากิโรริเนี่ยแกแพ้ง่ายไปครับแค่โดนดีดนิ้วก็แพ้เลยนี่มันนิรมุมีอินฟินิตี้สโตนอยู่หรือเปล่าเนี่ยความจริงนะครับผมอยากให้กิโรริเกงอยู่แล้วก็คอยเข้ามาขัดขวางพวกเอสระหว่างการแข่งขันครับแบบนี้เนี่ยมันน่าจะดูสนุกดีและก็ดูน่าจะสร้างความวุ่นวายได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นไปในตอนนี้เขาว่าแกลนั้นน่ะแข็งแกร่งมากขนาดกีสไทคูนแล้วก็นาโกเนี่ยช่วยกันลุมยังเอาไม่ลงเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากิโรริเนี่ยจะได้กลับมาไหมแล้วถ้าเกิดเขากลับมาเขาจะได้กลายเป็นพระเจ้าเบอร์2ตามท่านดันคูระโตะหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนคลับพี่ควายสีม่วงเลยครับกับการกลับมาของมิจินากะที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยพี่แกยังไม่ได้ไปคุยกับรากมะม่วงครับแต่ว่าถูกส่งไปหาอาคิมิเดลตาลุงผู้คอยดูแลจามาโตแถมยังมีข้อมูลอีกเรื่องนึงนะครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือสกิลแพสซีฟของซอมบี้บัคเคิลครับก็คือการที่หากว่าเจ้าของบัคเคิลชิ้นนี้เนี่ยใช้งานมันยังต่อเนื่องนะครับจะทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถรอดตายจากการโจมตีได้ไม่ต่างกับพวกซอมบี้เลยแต่ก็ใช่ว่าจะสบายใจได้นะครับเพราะว่าตาลุงอาคิมิเดลเนี่ยดูเหมือนจะถูกใจมากครับที่มีคนที่ยังไม่ตายเนี่ยถูกส่งมาหาเขาเพราะเขาจะได้มีตัวอย่างในการทดลองอะไรใหม่ๆแล้วก่อนหน้านี้เหล่าเพลเยอร์ที่เคยถูกส่งมาที่นี่ล่ะพวกเขาหายไปไหนหรือต้องถามครับว่าพวกเขาได้กลายเป็นอะไรไปแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายของตอนนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของตอนเลยก็ว่าได้กับการเฉลยครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเหล่าเกมการแข่งขันของดีไซเนอร์กลางปีนอกจากจะมีไว้เพื่อปกป้องโลกแล้วมันยังทำหน้าที่เป็นสื่อให้ความบันเทิงแก่เหล่าคนดูอีกด้วยไม่ใช่แค่เราคนดูนะครับที่ได้รับชมเรื่องราวนี้แต่การแข่งขันดีไซเนอร์กลางปีเนี่ยได้มีการถ่ายทอดไปให้ผู้ชมในหลายมิติได้รับชมเรียกว่าเป็นรายการเรียลลิตี้ไรเดอร์โชว์ที่จะมีเหล่าสปอนเซอร์คอยให้การสนับสนุนทำเอาเหล่าเพลเยอร์อึ้งไปตามๆกันครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการกระทำของพวกเขาถูกคอยจับตามองดูมาอยู่ตลอดเล่นเอาทางพวกเควะแล้วก็ผมเนี่ยอึ้งไปเลยครับพอไม่คิดว่าดีไซเนอร์กลางปีมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ไปได้ซึ่งตอนนี้การแข่งขันรูปแบบเดิมก็จะถูกยุติในซีซั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปิดเผยรูปแบบใหม่ของดีไซเนอร์กลางปีเราก็ต้องมาคอยดูครับว่าในซีซั่นใหม่นั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวแบบไหนแล้วความลับของดีไซเนอร์กลางปียังมีอะไรอยู่อีกหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการกลับมาอีกครั้งของรายการพูดคุยเนื้อเรื่องคาเมเลเดอร์กีสในรูปแบบใหม่เพราะว่าผมเนี่ยห่างหายจากการทำวิดีโอแบบนี้ไปนานนะครับอาจจะมีบางเรื่องหรือว่าบางประเด็นที่ขาดตกไปหรือถ้าเกิดว่ารูปแบบใหม่นี้อาจจะต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจบซีซั่นที่2ของเนื้อเรื่องแล้วแถมยังมีการทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ด้วยการเฉลยว่าเกมการแข่งขันที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดออกมาเป็นรายการให้คนได้รับชมซึ่งกลุ่มคนที่ดูเนี่ยก็คงไม่น่าจะใช่คนบนโลกครับแต่น่าจะเป็นคนจากมิติอื่นส่วนโลกก็คงจะถูกใช้เป็นสนามการแข่งขันคือนอกจากจะมีการเฉลยปมต่างๆอ่ะเนี่ยมันยังมีการเปิดเผยปริศนาแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆไปด้วยซึ่งในตอนต่อไปนะครับเราก็น่าจะได้ข้อมูลเรื่องของดีไซเนอร์กลางปีมาเพิ่มว่าองค์กรนี้และก็การแข่งขันทั้งหลายมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เอาไว้มาติดตามไปพร้อมๆกันครับก่อนจะลากันไปผมก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้คำแนะนำและก็ยังคงสนับสนุนผลงานของผมตลอดมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็คงจะกลับมาพูดคุยในเรื่องคาเมเลเดอร์กีสในรูปแบบนี้กันต่อไปครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากด Subscribe ถ้ามีอะไรที่ต้องการให้ผมปรับปรุงหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมมาจนจบวิดีโอนะครับเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้า See you next time